เอาทารอนมาก่อนครับมาดินี่แล้วโอ้ปากบุดโดนอารีนตบไปให้ครับแล้วเรามีปากหมุดกับปากหอกกลับมาที่ลินกาครับเพื่อนทำเวฟไปให้แล้วปลาดอกไปโดนไม่ใช่ปลาดอกปลาหอกมีนี่ประมาณนี้ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันกระโดดก็ลาดเองแทงนิ่มแกกระโดดเข้ามาแป๊บเดียวฟุบหายเลยมาแล้วครับกดอันติกระโดดนี่มาแล้วเพื่อนช่วยด้วยGolden Term Game สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บเพจขาย ID Game RV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมี ID เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและรับซื้อ ID RV ราคาร้อนได้กันทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทาง TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดหน้าคนกันครับเห็นหน้าตาไม่ได้บอดขอซอยนี้ก่อนครับซอยมาเลเวลแรกเอาดิโอ้โหเกือบอ้าวแม่เจ้าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับก็ตัวอัสตาเชนเชนเคยนะครับวันนี้เราก็มาชนกับพี่เอลสูนะครับขนาดเขาพลาดไป1นัดแรกนะครับผมเกือบด้องแล้วผมเสียรีคัฟเวอรี่หลังป้อมไปด้วยนะครับอันนี้ผมเทสเลยเนี่ยไม่ไหวนะครับใครก็แม่งก็ไม่ไหวกับเอลสูช่วงต้นเกมมีน่าจะตัวเดียวก็น่าจะแวนนะครับประเด็นก็คือตัวนี้คนเนี้ยแม่นอยู่เขาซูมแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบสะบัดเล็กน้อยนะนี่ดูนี่ต้องกระโดดหลบเล็กน้อย The Matic Advance โอ้โห Matic Evolution จริงโอ้โหมันจะเอาผมทุกดอกจริงเอาประมาณกลางเกมอะเพื่อนมีของแล้วถ้าเราปักหัวเขาโดนอะไรเงี้ยก็การันตีความตายได้หนึ่งตัวนะครับแล้วถ้าเพื่อนช่วยลุมด้วยนะเหมือนมาอีกแล้ว ดูสเต็ปเขาเล่นด้วยโคตรเถื่อนปาไปครับดอกนี้เป็นความว่างเปล่าดิวเดอะสตาร์นาทีเงียบงันอะไรเอาแท็บออกก่อนครับปาตรงนี้เมรีเฟกที่ตะวันหลบมีหลบซะด้วยโอเคตรงนี้ให้มันชื่ออะไรวะให้รูกนะครับฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวพี่แกขึ้นมาแกงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตรงนี้เราทะเลาะเบาะแว้งกับเขาไปก่อนเดี๋ยวจะคุมนกด้วยแล้วจังหวะนี้อาร์ดูอินเข้ามายังได้อยู่ครับ 54G 54 โกลนั่นเองมันก็จะมี2ไอเทมผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพื่อนๆสลิมมันจะออกทารอนแล้วก็คริส่วนมากผมเห็นเขาออกคริกันนะแล้วก็ทารอนก็มีออกมาบ้างออกมาก่อนบ้างอาจจะแบบได้ซอยในช่วงแรกหรือว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดหาแทงมันเยอะอะไรอย่างงี้นะดูทรงละผมเอาทารอนมาก่อนครับมาดินี่ฟิกเกอร์กระโดดฟิกเกอร์ขึ้นได้แบบนี้ผมดูจากอีเรสครับทีมทารอนจากการแข่งแบบล่าสุดเลยทำแบบนี้เลยชอบมากแล้วยังเล่นกันต่อครับตรงนี้เอลสุเพิ่งเติมเลือดกลับมาเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วแล้วโอ้ปากหมดโดนอารีนตบไปให้ครับแล้วเรามีปากหมดกับปากหอกโดนปากหอกเข้าไปอีกทีป้อมบนก็ได้แบบงงๆนะครับกลับไปเติมเลือดเสร็จแหมมาว่าทารอนใช่ไหมแหมฟ้าในงานทารองฟ้าในงานทารองแล้วจังหวะนี้ผมปามัวครับเฮ้ยตอนกับได้ว่ะเพื่อนปักหมุดกับปักหอกเพื่อนอ่ะมันก็จะมีอย่างนี้เพื่อนๆคือบางคนเนี่ยอยากจะหลบ
แต่ว่ามิวอ่ะมันไปอยู่ที่หอกเออเข้าใจอารมณ์ป่ะอยากหลบแต่ว่าเห็นหอกก็เลยหลบไปโดนหอกผมมาเป็นคือเห็นหอกแล้วนะก็ตัดสินใจจะหลบแหละแต่ว่าไม่ไปรับหอกเหมือนกับเฮ้ยรีเฟกไปรับหอกเฉยอะไรเงี้ยเอออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะก็จะปาล์มง่วงจริงเมื่อกี้มาร์คเคสเซนตีต่ออันนี้ผมคาดเดานะว่าทารอนอ่อยช่วงแรกอาจจะมาอยากได้เปอร์เซ็นต์เลือดอะไรอย่างเงี้ยนะมันออกได้2แบบเห็นก็ออกกันนะครับมีเนี่ยเราสลับมาก็ชนกับโอเมนและตอนนี้ก็ถึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนโอ้โหโซนโคตรดีเลยว่ะซัพพอร์ตคนนี้เดี๋ยวมีตัวชนเนี่ยขอแค่ผมเล่นแครี่แล้วมีตัวชนเอมีพื้นที่ยิงแบบเนี้ยพวกลาวิลสลิมอะไรเงี้ยที่แบบต้องใช้การซอยเยอะๆอะไรเงี้ยเออชอบเลยนะครับแล้วได้เป็นอลิสผมหามุมยิงยากมากยากแบบว่ายากเลยพูดถึงในเกมตามนะมันจะยากเพื่อนๆอลิสมันหาข้อมูลไม่ได้นะมันก็หาได้แหละพอเกมนำโอ้โหอะไรก็ดูดีเกมตามนั่นแหละโอ้ข้อมูลนะไม่โผล่เลยนี่ไงไหมเอาดีเราพร้อมชนอ่ะไปไหนแล้วอุ้ยที่มันนาคอสซิกแซกตาดักงวยกูบอกไม่ต้องดักเพื่อนกูรอเสิร์ฟกระโดดออกก่อนแล้วกันกูจะเตะให้ครับรอหรือเปล่าส่งนี้เกือบรอดผีเสื้อมันวงกว้างไปหน่อยแล้วกระโดดเหินไปหาโอเคซัพพอร์ตก็ใช้ล้างไปเนี่ยเมื่อกี้วิอ๋อกระโดดหลบมูลาดกูตกใจหมดโดดหลบอะไรหรือว่าหลบลมฮึบเฮ้ยวันนี้พอเมนตายก่อนนะวันนี้เราโดนโซมทีก็ตายเลยกลับมาที่ลินกาครับเพื่อนทำเวฟไปให้แล้วปลาดอกไปโดนเอ้ยไม่ใช่ปลาดอกปลาหอกมีอื้อนี่วิชาจากเต้อีเรสนะครับ คือผมเป็นคนไม่เก่งแครี่ไม่ได้ยืนแหลมอะไรอย่างเงี้ยพยายามไปดูแบบสเตมเมอร์หรือว่าคนเก่งเข้าไว้นะครับแล้วก็จำมาว่าเขาเล่นแบบวิธีแบบไหนนะครับแล้วเราค่อยปรับมาเล่นในวิธีของตัวเองประมาณนั้นในการเล่นเกมโมบ้านะเพื่อนๆอาจจะแบบเพิ่งเคยเล่นเกมโมบ้านะครับไปดูไอดอลก่อนว่าเราชอบใครในการเล่นแบบไหนเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาช่วงที่เข้าเกมโมบ้ามาครั้งแรกผมก็ประมาณนี้แหละไปดูคนอื่นก่อนนะครับตั้งแต่ .a ช่วงนั้นมันก็จะมีแบบโอ้ YouTube เพิ่งเปิดใหม่ฝรั่งช่องฝรั่งเลยไม่มีของคนไทยช่องฝรั่งเดียวประมาณนี้ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันอุ้งกระโดดก็ลัดเองแทงนิ่มจ้ะกระโดดเข้ามาแป๊บเดียวฟุบหายเลยต้องตีตั้งหลายดอกนี่ปลาดักครับจังหวะซอยมาแล้วจำได้เลยครับคลิปก่อนนะผมลงสลิมไปแล้วมีเพื่อนบอกว่าให้กระโดดปลาคือบางทีจังหวะกระโดดปลามันโดดปลาไม่ได้มันมีตัวล้วงอยู่นะครับบางทีแอสซินฝั่งตรงข้ามเขาล้วงเก่งก็ต้องปลาแบบไกลๆแต่ถ้าแบบจังหวะมันเล่นได้เลยเนี่ยปลาหอกแบบนี้ก็ได้นี่ก็ไม่ได้ผิดนะครับเขาทำกันแหละแบบนี้เดี๋ยวทำก็ระวังแอสซินฝั่งตรงข้ามไว้นะครับจะปลาโขดตรงนี้มูลาสับเพื่อน ปิดคิวครับมันอยู่ตรงขอบคลองไงเวลาเพื่อนๆลองเล่นพวกเอลสูงเงี้ยมันจะยืนแถวๆขอบหรือว่าทุกตัวมันจะชอบยืนแถวขอบนะครับพอปลาแถวขอบเผื่อโดนก็แบบได้แบบนี้เลยเสียดายจัดโอเครีเช็คไอเทมนะครับตอนนี้รองเท้าแดงทารอนเคลฟเซนติแล้วก็สลิกสติงนะครับแล้วต่อมาผมจะขึ้นเป็นจอก 40% แล้วมอร์นิ่งสตาร์นะครับเป็นไอเทมที่ออกมาแทนมุกนาประสาทในแพทช์นี้ในแพทช์นี้อะไรตั้งนานแล้วแล้วจิ้มเข้าไปอ่ะตรงนี้ปักหอกโดดออกมาก่อนแล้วซ้ายแอสซินเยอะเขาอยู่ครับหมดอันนี้หมดนายไม่มีประฟ้าด้วยโอ้เล่นไม่ได้แล้วตรงนี้เราเล่นไม่ได้แล้วมันรับรู้ก่อนครับ
เอพวกนี้มันหลบเก่งจริงๆแล้วรู้กลับไปสวนครับซอยอยู่ซอยช่วยแบบห่างๆห่างๆยืนห่วงๆแล้วโอ้โหวีมันบ่อตอนกระโดดพอดีฮะโอ้ยยกโดนยกตัวเวนแห่งอารีนาเก่งทุกแผ่นมาแล้วครับกดอันติกระโดดนี่มาแล้วเพื่อนช่วยแครี่ล้ำหน้าโอ้ my god เจออะไรก็ไม่รู้ครูบอกมาชนนายบทโอเคเราไปไหนดีวะหมดแล้วอาจยืนไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยหมูจะโซโล่ดีด้วยแอสซินฝันหัวข้ามตีครับไม่ได้ว่ะเพื่อนมันปาดกูทีเกือบตายถอยแล้วนะเจอกันก่อนถอยครับเวทไม่ไหวอีกว่ะเออเจอนาคอสปาดทีเดียวครับเกือบตายเดี๋ยวเราเก็บขวานตรงนี้แล้วก็กลับบ้านเนี่ยไม่ได้ว่างกเงินนี่ดูคันละโอ้โหคันละร้อยอ่ะร้อยกว่าด้วยนี่ดูดิเขาชอบมาเวทบัฟฟ้านะเว้ยเอ้ยไม่ใช่บัฟแดงนี่เอลสูงมาแกะเห็นปะเดินไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนอาจจะไม่เห็นนี่ผมเก็บบัฟให้เราก็แบบใจดีไงเอ้ยคอยแบบดูบัฟให้เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวบัฟเพื่อนหายอ่ะเราก็เลยเอาก่อนครับมุดมาอีกแล้วอ้าวเฮ้ยมันปักตัวอะไรอ่ะปักคีปโอ้เอาเอาเฮ้ผมไม่เห็นคีปคือทางอ่ะลูกศรอ่ะมันโดนโอเมนชัวร์เพื่อนๆแต่คีปมันมาเพื่ออะไรในวันนี้ครับรุกจะ1รุม2หรือว่า2รุม1 1รุม2หรือว่า2รุม1แล้วจะดูทรงนะครับมันไม่ไหวกับรุกผมว่ะเนี่ยอีกแล้วเห็นมั้ยเมื่อกี้เห็นเอลสูว่าเดินไปขอบซ้ายแล้วเพื่อนๆมันเดินหายไปแล้วเมื่อกี้จะมาเอาคลิปตรงนี้เกรียนจัดวิลปะโอ้โหลูกหมดสิทธิ์เลยว่ะหมดสิทธิ์เลยว่ะน้องกระโดดเข้ามาครับทิ้งระยะทิ้งความเหินห่างหน่อยเอ๋อย่าได้ฟ้าอย่างน้อยตัดขาหน้าฮอสไปครับแล้วไปกันอย่างเร็วเลยกระโดดขาก็สั้นนะกระต่ายเราถือว่าร้องโอ้เลยครับโอ้จอร์จโอ้จอร์จวิ่งมันว่ะแต่ก็ยังตายอยู่คือลัมเบอร์ตัวเนี้ยล้างให้ค่อนข้างดีผมจะปิดคิกซี่หลายทีแล้วผมมันไส้ผมบอกเลยว่าผมมันไส้มากแต่เขาช่วยได้หลายช็อตนะครับตรงนี้ว้าซ้ายขวาไม่มีเลยคีปคราวนี้เอลสูอยู่นะไม่อยู่ด้วยคีปซ้ายคีปขวาไม่มีเลยครับหลุมแดงหลุมธรรมดาเอาอะไรไปอ้างวะนี่โอเคตรงนี้เพื่อนหาข้อมูลให้อยู่ครับแต่ว่าภูมินี้น่าจะไม่มีใครเพราะโอเมนอยู่ตรงกลางแล้วเช็คภูมิตรงนี้ไปก่อนครับไปช่วยจอมจอมเดี๋ยวซอยว่ะหลบครับหลบแม็กมาซอยหลังมาแล้วเอลสู่ซ้ายเพื่อนเห็นหรือเปล่าอันนี้ของจริงอันนี้ไม่ได้หลอกอันนี้จริงแล้วมันชื่อไหนไหมเดินชิงกระแพงเลยครับเพื่อนๆงงละสรุปมึงเอาจริงหรือมึงหลอกวะเนี่ยอยู่ซ้ายโอ้โหกระโดดเป็นใครก็จะไปอยู่ใกล้มันจะมันล็อกก็ตายทุกตัวครับตัวมาร์นี่มันไหวครับโอเมนครับตัวฮาริโฮดเหมือนได้ยินเสียงฟิกเกอร์อะไรแป๊บๆเหมือนจะได้ยินเสียงฟิกเกอร์กระโดดออกมาครับจิ้มปักหอกโอ้โหเลยทุกซอยซอยคืนตายครับก็เกิดมาไม่กล้าเข้าแล้ววะสวยนะสวยนะจริงไม่กล้าเข้าแล้วเสียก็เกิดฟรีอย่างน้อยเรามีทารอนเนี่ยดูดเลือดได้เล็กน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนกผมรีคัฟเวอรี่พาสก็ได้ดูด้วยก่อนครับตอนนี้
หุ้ยโอ้โหดูดเลือดมาได้แป๊บเดียวเลือดกูหายอีกแหละขอได้ไหมคราวนี้มันไม่ให้ว่ะรู้มันไม่ให้อะไรเรามีอยู่ครับเผื่อมันแดงมันหมดไงตอนนี้เราไปครึ่งแล้วยิงห่างๆแบบกูห่วงครับกดอติเลยแล้วกันอติซอยโอเคเพื่อนนายฮะตอนนี้มีทรงแล้วมีทรงที่จะฟิกเกอร์ปาเช็คไปตรงนี้ก่อนไปแล้วแครี่ขึ้นหน้าอุ้ยมันอยู่ตรงนี้ไปละจ้ามีโอเมนครับมาล็อกเพื่อนเรากระโดด45องศาแม่งเอ้ยไม่มีคนจู่เลยเอาโอ้บอได้เล่นเลยเอาไปได้ยิงเลยเล่นเพื่อนให้เก็บไปหมดเลยยังวะโอเคกันเอ้ยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับสตรีมตัวนี้นะครับผมก็จะสลับแครี่เพราะว่าออฟเลนอะลงเยอะแล้วอาจจะมีแบบแครี่มาแซมๆบ้างนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับสลิมบ้าครั่งนะครับในจังหวะที่กระโดดปลามันกระโดดปลาได้เยอะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของแอสตินอย่างเช่นเพื่อนๆดูนาคอสคือสกิล2ฟุตปาดทีเดียวผมคือเหลือแบบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ระวังกันไว้ให้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมในจริงอ่ะซัพพอร์ตเราเล่นนี้อันนี้ก็ปักหมดครับผมสูงผมก็ปักหอก